สวัสดีค่ะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะสวัสดีค่ะฮิปโปเดนยูแฟตออฟค่ะโอ้โหบอกเลยว่านะเราเป็นนักข่าวในวงการบันเทิงจะเห็นชุดแต่งงานของเราดาราเราเซเลบเราซุปตาร์ต่างๆสวยๆทั้งนั้นถูกที่สำคัญนะอยากรู้ด้วยว่ามาจากร้านไหนแล้วไม่รู้มาก่อนว่าเห็นเราสุดเฮ้ยชุดนี้จะต้องก๊อปโอ้ยก๊อปตลอดก๊อปไม่ได้สิแต่ก๊อปแล้วเหมือนไหมไม่เหมือนเหมือนนะตลาดเลยเราก๊อปไปแล้วในที่สุดเราก็ได้มาอยู่ต้นตอของชุดสวยๆเหล่านี้ใช่และหลายคู่มากพอเราไปดูคู่ดาราหลายคนใส่ชุดแต่งงานที่ร้านนี้นี่เองอ่ะร้านไหนเธอรู้หรือเปล่าชื่อร้านฟินาเล่ไงของพี่ปลานะใช่ต้องร้านนี้เท่านั้นด้วยเพราะร้านคนแนะนำมาหมดว่าต้องเป็นร้านนี้ตัดเย็บดีคัตติ้งดีเลือกผ้าสวยบริการเลิศอีกอย่างนึงคือมาแล้วประทับใจตรงไหนรู้มั้ยตรงไหนเจ้าของร้านบริการเองพูดเลยประดุจดังเหมือนญาติสนิทมิตรสหายของเราดีนี่พี่เองจริงแม่ตอนแรกนะเราพอได้ยินชื่อว่าพี่ปาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยต้องเป็นคนแบบดุๆเนี๊ยบๆแน่เลยเพราะการตัดเย็บของเขาเนี๊ยบมากดูต้องเป็นแบบเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากหรือว่าเป็นคนระเบียบใช่แล้วแพทเทิร์นน้ำไม่เชยไม่ล้าสมัยดูแบบเฮ้ยยังร่วมสมัยอยู่เลยอะขนาดชุดเนี้ยดาราคนนี้ใส่พอเรามาใส่อยากสวยเหมือนดาราก็สวยได้จริงๆนะเพราะเห็นหลายคนมาใส่ด้วยแต่หุ่นเธอไม่ได้นะไม่เธอมาใส่ชุดราตรีชุดสวยๆแบบนี้ได้หรอที่ปางงานตัดชุดใส่น้องขอบคุณค่ะอย่าตัดที่มันนะเพราะว่าไม่งั้นชุดระเบิดแน่สักครั้งหนึ่งในชีวิตน้องขอขอบคุณค่ะขอไออาขอเลยนะด้านแต่ชอบนะชุดสวยแต่ชุดเนี่ยในร้านเนี่ยโอ้โหและดีไม่ดีคุณแม่จำได้ไหมเวลาออกนิตยสารหรือการคัดเลือกว่าดาราคนไหนใส่ชุดเป็นยังไงคุณผู้ชมนิตยสารนี้เลยค่ะชื่อนิตยสารว่าฟินาเล่ใช่ Prestige Magazine เลยนะใครชอบมาที่ได้มาที่นี่ได้เลยจริงๆตอนนั้นน้องดูการจัดอันดับแบบดาราคนนี้แต่งตัวสวยส่วนใหญ่นะชุดร้านที่ปาจะติดอันดับหมดเลยเพราะดาราคนนี้ใส่สวยใส่สวยเพราะเขาคำนึงถึงการตัดเย็บเธอรู้หรือเปล่าว่างานประกาศผลรางวัลต่างๆเนี่ยเขามีตกตีแย่งชุดกันด้วยนะจ๊ะที่เป็นข่าวใช่ไหมใช่ร้านที่ปาฟินาเล่นี่แหละค่ะตกตีแย่งชุดกันพูดเลยชุดสวยๆหาได้ไม่ยากต้องมาที่ร้านฟินาเล่นา